เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่10นะครับเมื่อให้เสียงความถี่500เฮิรตซ์ผ่านเข้าไปในหลอดเรโซแนนซ์ขณะอุณหภูมิอากาศเป็น20องศาเซลเซียสจะเกิดการสั่นพ้องของอากาศถ้าอุณหภูมิอากาศเป็น30องศาเซลเซียสคลื่นเสียงจะต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะเกิดการสั่นพ้องของอากาศได้อีกครั้งหนึ่งข้อนี้ก็เป็นเรื่องของการสั่นพ้องหรือว่าเรโซแนนซ์เหมือนเดิมโอเคก็ก่อนอื่นถ้าเกิดไม่เข้าใจก็วาดรูปขึ้นมาก่อนรูปอาจจะไม่ค่อยตรงนะแต่ว่าไม่เป็นไรดูออกก็พอก็ตอนแรกเขาให้คลื่นเสียงเนี่ยที่มีความถี่500เฮิร์ตซ์ผ่านเข้าไปในหลอดเรโซแนนซ์หลอดเรโซแนนซ์ก็คือหลอดนี้นะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยอุณหภูมิอากาศเป็น20องศาเซลเซียสก็จะเกิดการสั่นพ้องของอากาศถ้าอุณหภูมิอากาศเป็น30องศาเซลเซียสคลื่นเสียงเนี่ยจะต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะเกิดการสั่นพ้องของอากาศได้อีกครั้งหนึ่งการสั่นพ้องมันก็แปลว่าเกิดเป็นรูปแบบนี้ตรงปลายเป็นปฏิบัติตรงปลายปิดเป็นบับก็เป็นรูปเหมือนกันทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความยาวของหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยมันจะเป็นความยาวที่คงที่ใช่ไหมแสดงว่าสิ่งที่คงที่ก็คือลัมดาเนี่ยต้องคงที่เท่ากันแต่อันเนี้ย f มีค่าค่านึง v มีค่าค่านึงพออันนี้ v เปลี่ยน f ก็ต้องเปลี่ยนด้วยซึ่งเขาถามว่าความถี่เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่กี่เฮิร์ตซ์ถึงจะเกิดการสั่นพ้องแบบนี้ได้อีกครั้งนึงก็เราจะมาหาความยาวของหลอดเรโซแนนซ์ก่อนหาความยาวหลอดเรโซแนนซ์ก็คือหาแลมดาก่อนจาก v เท่ากับ f แลมดาซึ่ง v เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้มาใช่ไหมเขาให้มาว่าแค่ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสแสดงว่าต้องใช้สมการ v เท่ากับ331บวก 0.6 t จะเท่ากับ f แลมดา f เนี่ยเราแทนเป็น500เฮิร์ตซ์แล้วก็คูณกับแลมดาเราแทนค่าอุณหภูมิลงไปก็คืออุณหภูมิเนี่ยขณะที่20องศาเซลเซียสปุ๊บเท่ากับ500คูณแลมดา 0.6 คูณ20ได้12 12บวก331ได้เป็น343แล้วก็เอา500มาหารจะได้ค่าแลมดาปุ๊บแลมดาเท่ากับพี่เอาตัดศูนย์ก่อนแล้วก็ใส่จุดก็ไม่ห้าห้าหกสามสิบห้าแปดสี่สิบห้าหกสามสิบเอาใหม่ห้าหกสามสิบห้าแปดสิบได้แลมดาเป็น 0.686 ในหน่วยเมตรทีนี้พอได้ลัมดาเสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่าเนื่องจากว่าความยาวของท่อเนี่ยมันเท่ากันพอความยาวท่อเท่ากันปุ๊บลัมดาก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่าความยาวท่อมันขึ้นกับลัมดาด้วยถูกปะทีนี้มาดูท่อที่2ละหา f ของท่อ2หา f ของท่อ2ก็สมการเหมือนเดิมเลยจาก v เท่ากับ f แลมดาแยกข้างไปเป็น f เท่ากับ v ส่วนแลมดาพอเราอยากหา f ซึ่งเท่ากับ v ส่วนแลมดาแล้วอ่ะ
เราแทนค่า v ลงไปเป็น331บวก 0.6 t ที่ต้องใช้สมการนี้อีกครั้งอ่ะก็เพราะว่าตอนหลังอุณหภูมิเป็น30องศาเซลเซียสละแล้วก็หารด้วยลัมดาซึ่งลัมดาเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเราแทนค่า t ลงไปเป็น30องศาเซลเซียสตามนี้นะครับ30องศาเซลเซียสหารด้วยลัมดาคือ0.6860.6 คูณ30ได้18 18บวก331ได้349แล้วก็หารด้วย 0.686 ก็ที่เหลือก็คือการหารเลขเดี๋ยวพี่จะคิดเลข349หารด้วย 0.686349หารด้วย 0.686 ก็คูณพันทั้งบนทั้งล่างแล้วกันเป็น349000หารด้วย686ก็ตั้งหารยาว349000หาร686เราเอาแม่6คูณอะไรได้34 6530ประมาณ5ก่อนละกัน6530 8540 43 6530 3132 3134แล้วเศษ60ดึงศูนย์ลงมาอีกตัวหนึ่งได้600ก็หารยังไม่ได้ดึงศูนย์ออกมาอีกตัวหนึ่งก็เอาแม่6ตั้ง6 7 4 2 6 8 4 8 6 9 5 14 6 9น่าจะเกินก็68ก่อนละกัน8 6 4 8ทด4 8 8 6 14 6 5 6 6 7 6 8ทด6 8 6 4 8บวก6เป็น48บวก6เป็น54แล้วเศษ2 1 5ใส่จุดเติม0 6 6 8 6อันเนี้ยคูณ8ได้เท่านี้ต้องลดลงมาหน่อยใช่ไหมก็ต้องเป็นคูณ7ได้สักค่าหนึ่งก็7 6 4 28 5 6 6 10 4 2 4 8ก็ประมาณนี้แหละประมาณ 508.7 เราก็จะได้ว่า F เนี่ยประมาณ 508.7 ในหน่วยเฮิร์ตซ์ซึ่งโจทย์เนี่ยถามว่าคลื่นเสียงต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะเกิดการสั่นพ้องของอากาศได้อีกครั้งหนึ่งก็สรุปคำตอบได้ดังนั้นต้องมีความถี่ 508.7 เนี่ยนะเฮิร์ตซ์นั่นเองเป็นคำตอบทีนี้บางคนอาจจะงงทำไมหลักการมันวกไปวนมาแปลกๆก็เดี๋ยวพี่อธิบายให้ใหม่คือตอนแรกเนี่ยมีท่อที่เป็นหลอดไรโซแนนซ์อยู่ซึ่งครั้งแรกเขาให้เสียงความถี่500เฮิร์ตซ์คือรูปนี้อุณหภูมิอากาศเป็น20องศาเซลเซียสก็จะเกิดการสั่นพ้องของอากาศแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น30องศาเซลเซียสคลื่นเสียงเนี่ยจะต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะเกิดการสั่นพ้องของอากาศได้อีกครั้งหนึ่งแปลว่าอะไรถ้าความยาวท่อเท่ากันแปลว่าลัมดาคงที่คือลัมดามันจะไม่เปลี่ยนลัมดาในเนี่ยเท่ากับลัมดาในนี้เหมือนกันลัมดาคงที่แต่พออุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บ v เปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยน v เปลี่ยนพอ v เปลี่ยน f ก็ต้องเปลี่ยนเขาก็เลยปรับ f ไปปรับ f มาปรับให้มันได้จนกว่าจะเกิดการสั่นพ้องของอากาศได้อีกครั้งนึงเพราะว่าจากสมการ v กับ f ลัมดาถูกไหม f เนี่ยมันคงที่ไปละลัมดาคงที่ไปละก็จะเหลือ v กับ f v เพิ่ม f ก็เพิ่มซึ่งหลักการคิดก็คือหาลัมดาก่อนว่าลัมดาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หาลัมดาจากรูปแรกเราใช้ลัมดาเท่ากับ v ส่วน f v เนี่ยแทนเป็น331บวก 0.6 t t แทนเป็น20องศาเซลเซียสเข้าไปแล้วก็หารความถี่ออกมาได้ลัมดาเป็น 0.686 เมตรทีนี้พอเราได้ลัมดาปุ๊บ
แล้วก็จะเอามาคิดในสมการที่2ละว่าพอลัมดาเป็นเท่านี้จะต้องใช้ความถี่เท่าไหร่ซึ่งที่30องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะมี v อีกค่านึง v ค่าใหม่ก็แทนลงไปจาก f เท่ากับ v ส่วนลัมดาถูกปะแทน v ค่าใหม่ลงไปที่เนี่ยเป็น30องศาแทนลัมดาไปด้วยสุดท้ายเนี่ยคิดเลือกออกมาก็จะได้ว่าจะต้องมีความถี่ 508.7 เฮิรตซ์จะได้เกิดการสั่นพ้องกับอากาศได้อีก1ครั้งเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอสองเตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาแล้วสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วสามตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10 โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2 ชั่วโมงสี่ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปโหลดมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย